คุณหมออค่ะาจต้องถามคุณหมอก่อนจริงๆแล้วเรื่องของอาการวูบเนี่ยมันมีได้หลากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมครับคุณหมออ่าใช่ครับหลากหลายสาเหตุนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะพูดให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการวูบนะครับครับจริงๆตามทางการแพทย์นะฮะเราจะใช้คำว่าวูบหรือหน้ามืดเนี่ยก็คือทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเป็นภาวะเป็นลมหมดสติครับครับก็คือจะเป็นภาวะที่อยู่ๆก็คือผู้ป่วยเนี่ยมีอยู่ก็ขาดความรู้สึกตัวครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมีอาการล้มร่วมด้วยนะฮะแล้วก็อาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันนะฮะแล้วก็หายได้เองอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่อาการไม่เกิน15วินาทีครับอืมคือก่อนจะเกิดเนี่ยรู้สึกตัวภายใน15วินาทีแล้วก็วูบไปเลยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวแล้วกลับมาเป็นปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้คะคุณหมอครับส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะเกิดอาการกระทันหันฮะไม่มีอาจจะมีอาการเตือนมานิดหน่อยฮะเช่นเหงื่อแตกใจสั่นแล้วอยู่ๆคนไข้ก็หมดสติไปเลยโดยที่อาการเนี่ยจะเป็นแค่เดียวนะครับส่วนใหญ่ไม่เกิน15วินาทีครับแล้วก็ครับหลังจากนั้นเวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกตัวเป็นปกตินะจะไม่มีอาการสับสนอะไรนะครับอืมอ่ะแสดงว่าอาการวูบแบบนี้ก็พบเห็นได้ทั่วไปของคนทั่วไปกับคนทั่วไปนี้ก็เกิดขึ้นได้ใครๆก็เกิดขึ้นได้ครับส่วนใหญ่แล้วเวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการวูบฮะส่วนหนึ่งก็คือไม่ใช่วูบจริงครับจะเป็นจากสาเหตุอื่นครับส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นเช่นผู้ป่วยจะบอกว่ามีอาการวูบแต่ก็คือหลังจากซักถามอาการเนี่ยบางครั้งไม่ใช่อาการวูบจริงนะฮะก็คือเป็นลักษณะมึนหัวเขาก็จะบอกว่าวูบได้ไอ้ทำนองนั้นนะฮะมึนหัวแล้ววูบมันเกิดอาการหนึ่งก่อนแล้วถึงจะมามีอาการวูบตามมาอย่างนี้ถูกต้องไหมคุณหมอครับคือจำนวนหนึ่งคือถ้าวูบจริงเนี่ยต้องหมดสติครับแล้วส่วนใหญ่มักจะล้มลงแล้วก็เป็นปั๊บเดียวนะครับไม่ใช่บอกว่าวูบเสร็จปุ๊บแล้วอาการเป็นอยู่1ชั่วโมงหรือว่าประมาณ10นาทีอันนี้จะไม่ใช่วูบแล้วฮะจะเป็นจากอื่นจะเราจะไม่เรียกว่าวูบฮะทางการแพทย์อ๋อค่ะแต่คนอาจจะเข้าใจกันว่าเอ้ยอาการแบบนี้เรียกว่าวูบทั้งหมดใช่ฮะคืออาการวูบทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุทั้งหมดเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันครับถึงทำให้เกิดอาการวูบมันก็เลยครับค่ะเชิญค่ะโอ๊คมันก็เลยนำมาสู่อาการวูบที่บอกว่าเป็นมาจากโรคของสมองอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะคุยต่อจากที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่ถูกต้องไหมครับครับเชิญเลยครับคุณหมอครับจริงๆแล้วสาเหตุอาการวูบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสมองนะฮะมันจะมาจากโรคหัวใจส่วนใหญ่ครับสมองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการวูบได้เช่นกันครับค่ะอย่างไรบ้างครับขอความรู้หน่อยค่ะว่าทำไมอาการวูบส่วนใหญ่ถึงมาจากอาการของโรคหัวใจคะครับก็คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าอาการวูบเนี่ยสาเหตุเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับซึ่งอวัยวะที่ถูกฉีดเลือดก็คือหัวใจครับครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าหัวใจมีความผิดปกติยกตัวอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจบีบตัวไปเพิ่มบีบตัวไปเลี้ยงสมองไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการวูบได้นะครับหรือว่าเกิดจากความดันโลหิตต่ำเช่นคนไข้อาจจะมีภาวะกินยาลดความดันมากเกินไปแล้วความดันมันร่วงอะฮะก็ทำให้เลือดเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันได้เหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่สาเหตุที่เจอบ่อยจะเป็นกลุ่มนี้มากกว่าครับกลุ่มของหัวใจแสดงว่าผู้ป่วยที่มีโรคของหัวใจเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอาการวูบได้มากกว่าคนอื่นๆหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับค่ะแต่ว่าก็ยังทิ้งเรื่องของอาการจากสมองไม่ได้สมองวูบจากอาการโรคของสมองนี่มันน่าสนใจหรือว่าน่ากังวลแตกต่างกับโรคจากหัวใจไหมครับคุณหมอคือจากทางสมองก็ทำให้เกิดอาการวูบได้เหมือนกันนะครับโดยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คืออาการวูบเนี่ยทางการแพทย์เกิดจากเรียกไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วทำให้เกิดคนไข้หมดสติแล้วก็ล้มลงใช่ไหมครับซึ่งระบบประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มความดันเลือดเนี่ยเราเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติครับก็ในผู้ป่วยบางกลุ่มเนี่ยมีภาวะบางอย่างไปกระตุ้นทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติของเรามีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือเป็นกลุ่มผมขอใช้ทับศัพท์นะครับว่าเป็นกลุ่มซิมกับพาราซิมนะครับในภาวะบางอย่างเนี่ยที่มีการกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นวันที่1หรือวันที่16ใช่ไหมฮะสมมติเราเล่นไปหมดตัวหรือว่าเราอาจจะถูกหวยอะไรเงี้ยแล้วเกิดภาวะตื่นตกใจเกิดขึ้น
ตัวนี้อาจจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้ทำงานผิดปกติโดยเฉพาะระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะครับพวกนี้ถ้าไปทำงานเกินไปปุ๊บมันจะมีเหตุทำให้เกิดหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็เส้นเลือดขยายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ครับอืมโหมันก็เกี่ยวโยงกันไปทั้งสองส่วนใช่ครับก็คืออันนี้เป็นสาเหตุจากระบบประสาทจริงที่ทำให้เกิดอาการวูบครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองแต่จริงๆแล้วกลุ่มนี้เกิดน้อยครับเกิดน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่โรคหลอดเลือดสมองถ้ามันเกิดอาการวูบเสร็จปุ๊บมันจะไม่แค่15วินาทีฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ตื่นขึ้นมาก็จะโคม่าหรือไม่รู้สึกตัวไปเลยนะในกลุ่มที่เกิดจากหลอดเลือดสมองจริงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเลือดคนไข้มีภาวะผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่แขนนะฮะปกติเส้นเลือดสมองของคนเราเนี่ยก็มาจากแตกแขนงมาจากเส้นเลือดใหญ่ที่บริเวณหน้าอกใช่ไหมครับครับแล้วก็จะมีเส้นเลือดแตกขึ้นไปเลี้ยงสมอง4เส้นและจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดแตกไปเลี้ยงที่บริเวณแขนถ้าผู้ป่วยมีภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนมันตีบครับครับแล้วผู้ป่วยเนี่ยไปใช้แขนนั้นข้างนั้นเยอะเลือดมันจะดึงจากสมองฮะให้ไปเลี้ยงแขนมากทำให้คนไข้หมดสติได้อันเนี้ยจะเป็นสาเหตุวูบจากหลอดเลือดสมองครับซึ่งจริงๆแล้วเจอน้อยมากครับอ๋อโอ้โหแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับแขนน้อยครับใช่ใช่มันแล้วก็แล้วคือสังเกตยากด้วยค่ะเจออะไรค่อนข้างสังเกตยากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ร่างกายไปเราก็ไม่รู้ว่าหลอดเลือดเนี่ยเขาแบ่งเลือดไปแบ่งไปที่หลอดเลือดเส้นไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันจะมีอาการอะไรหรือเราพอที่จะสังเกตสังการร่างกายเรายังไงได้บ้างไหมคะว่าเราเริ่มผิดปกติแล้วนะหรือความเครียดการพักผ่อนน้อยมันจะเป็นสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะส่วนใหญ่การสังเกตอาการนะครับโดยเฉพาะวูบเนี่ยบางคนมันจะมีอาการนำมาก่อนก่อนที่จะวูบก็คือสมมติบางคนอาจจะมีลักษณะของหัวใจเต้นเร็วก็คือถ้าเป็นทางระบบประสาทนะครับเวลาระบบประสาทมันทำงานผิดปกติเนี่ยก็จะมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นได้อาการเหงื่อแตกได้แล้วรู้สึกว่ามันจะวิววิวอย่างเงี้ยถ้ามีอาการอันนี้ปุ๊บให้สังวรให้นึกเลยว่ามันเริ่มจะมีอาการวูบแล้วตอนเราต้องหยุดทำสิ่งต้องหยุดสิ่งกระตุ้นก่อนนะครับตัวอย่างเช่นตอนนั้นอาจจะไปออกกำลังกายอยู่หรือว่าไปอยู่ในที่ตากแดดร้อนๆกำลังทำงานอยู่กลางแจ้งนะฮะถ้ามีอาการรู้สึกเหมือนแบบมันวิววิวเหมือนใจมันสั่นและเหงื่อแตกเยอะเนี่ยผมว่าต้องหยุดก่อนแล้วก็ไปหาที่ร่มแล้วก็วูบเนื่องจากวูบมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันใช่ไหมครับแล้วก็แนะนำถ้าทำได้คือนอนราบนะนอนราบแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอาจจะช่วยได้ครับนอนราบไปเลยกับพื้นกับเตียงนอนใช่ครับนอนราบกับพื้นหรือว่าอาจจะมีม้านุ่งม้านั่งแถวนั้นถ้าอยู่กลางแจ้งหาที่มันปลอดภัยฮะแล้วก็นอนราบไปก็จะช่วยแบบฟื้นตัวจากขณะนั้นได้ขึ้นมาใช่ฮะใช่ฮะก็จะช่วยทำให้ทุเลาได้แทนที่จะหมดสติก็อาจจะไม่หมดสตินะฮะเนื่องจากเราแก้ได้ทันนะฮะค่ะครับอย่างนี้เองถือว่าเป็นหนึ่งในอาการที่เจ้าตัวเองอ่ะคนที่มีอาการป่วยอ่ะอาจจะไม่ได้รู้ตัวมาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าครับว่าตัวเองอาจจะมีอาการไม่ว่าจะทั้งหัวใจหรือว่าทั้งระบบสมองเองก็ตามครับส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ครับก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าอาการวูบเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมันตีบอันนั้นจริงมันเจอน้อยนะฮะอย่างในที่ผมทำงานเองก็เจอไม่กี่รายฮะ1-2รายมันเจอไม่เยอะมันเจอน้อยส่วนใหญ่จะไปตีบที่ไปเลี้ยงสมองเองซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้น่ะไม่ได้มาด้วยอาการวูบฮะจะมาด้วยอาการอ่อนแรงพูดไม่ชัดซะมากกว่าครับคือเท่าที่หมอเจอที่คนที่เป็นอาการวูบที่จากตัวโรคสมองเนี่ยค่ะที่เส้นเลือดไปเลี้ยงแขนไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มีมวลร่างกายที่ค่า BMI ค่อนข้างมากหรือใครๆก็เป็นได้คะอ๋อใครๆก็เป็นได้ฮะอันนี้มันเป็นความผิดปกติที่จริงๆมันเจอไม่บ่อยนะฮะอาจจะเป็นลักษณะว่าเขาผิดปกติมาก่อนโดยที่ถ้าเขาไม่ได้ไปใช้งานแขนข้างนั้นเยอะๆมันก็ไม่เกิดอาการนะฮะแปลกดีเกิดในกลุ่มไหนครับกลุ่มใช้แรงงานกลุ่มนักกีฬาหรือว่ากลุ่มแบบบุคคลทั่วไปก็ได้ครับคุณหมอจริงๆคนทั่วไปมันเจอน้อยนะฮะอย่างที่ผมบอกเพราะส่วนใหญ่มันจะเจอตีบข้างบนนะส่วนใหญ่ตีบข้างบนก็คือติดหลอดเส้นเลือดสมองเองเลยฮะซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ได้มาด้วยวูบฮะมาด้วยอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดชาครึ่งซีกอะไรทำนองนั้นมากกว่าฮะ
กลุ่มนี้มันเจอน้อยจริงๆฮะมันไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนครับยังไม่ว่าจะเป็นคนที่เบาหวานความดันจริงๆก็ไม่ได้มาด้วยติดตรงนี้เท่าไหร่นะฮะจะเป็นติดที่หัวเป็นหลักครับที่สมองเป็นหลักเลยใช่ครับแต่ตรงนี้มันจะเจอน้อยถึงแม้ว่าคุณหมอบอกว่ามันจะเจอน้อยแต่อาการวูบจากโรคสมองเนี่ยมันอันตรายมากไหมคะจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโรคหัวใจเนี่ยอันตรายน้อยกว่าครับส่วนใหญ่เขาพบว่าอาการวูบเนี่ยส่วนใหญ่คือที่อันตรายมากๆจนทำให้เกิดเสียชีวิตเนี่ยจำนวนหนึ่งคือมาจากโรคหัวใจครับถึงประมาณสัก30-24% ฮะใน1ปีถ้าเกิดเป็นจากหัวใจนะฮะวูบจากหัวใจเนี่ยเพราะว่าอัตราตายจะสูงกว่าแต่ถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นรวมทั้งจากสมองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะจากสาเหตุวูบส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะแย่จากวูบแล้วไปล้มฮะเกิดอุบัติเหตุเช่นหัวแตกหรือว่าวูบเสร็จปุ๊บขับรถอยู่แล้วรถไปชนตกน้ำเลยฮะจะเป็นบาดเจ็บจากอาการวูบมากกว่าแต่สาเหตุจริงๆจากตัวโรคอ่ะไม่ได้อันตรายครับถ้าเทียบกับโรคหัวใจเพราะว่าอะไรครับมันเพราะว่าอย่างที่บอกไหมว่ามันสามารถฟื้นตัวกลับมาด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ภายหลังใช่ไหมคุณหมอใช่ครับอย่างความผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยก็คือพอเราหยุดปุ๊บสักพักนึงเลือดมันก็ดึงกลับไปเลี้ยงหัวเหมือนเดิมฮะมันไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหแบบมันจะไปเลี้ยงแขนจนแบบหัวเสียหัวขาดเลือดจนเสียชีวิตมันไม่มีฮะมันน้อยน้อยแล้วแบบนี้มันต้องแก้ยังไงคุณหมอก็ถ้ามีอาการจริงก็เขาก็แนะนำก็ถ้าผ่าตัดได้ก็ผ่าตัดแก้ฮะถ้าผ่าตัดไม่ได้อาจจะต้องระมัดระวังการใช้แขนข้างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นแล้วคือคุณหมอก็ตรวจเจออยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเจอเขาตรวจเจอได้ฮะอย่างทำอันต้าซาวเนี่ยก็สามารถดูได้ฮะภาวะนี้อ๋อมันจะปรากฏเป็นยังไงคุณหมอมันก็จะเห็นว่าตอนที่ใช้แขนปุ๊บเลือดมันจะดึงเลือดมันจะดึงจากสมองฮะลงมาแขนแทนชัดเจนก็คือในระบบการตรวจเครื่องมือก็จะพบชัดเจนตรวจได้ฮะไม่ยากในภาวะนี้ตรวจได้ไม่ยากไม่ใช้แขนข้างนั้นไม่ใช่แขนอาจจะใช้แขนให้ไม่เขาเรียกว่าไม่หนักเกินไปอย่างนี้ถูกต้องใช่ฮะส่วนใหญ่แล้วใช้ปุ๊บคนผู้ป่วยจะรู้อะฮะว่าใช้ถึงขนาดนี้ปุ๊บมันจะเริ่มมีอาการวูบแปลกเหมือนกันเพิ่งไม่เคยได้ยินว่ามันเจอน้อยฮะมันเจอน้อยมากนะมันไม่ได้เจอเยอะฮะมันเจอน้อยอ๋อค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบประสาทจริงๆมันจะไปเกิดเจอในพวกที่เป็นพวกเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะอย่างที่บอกมาตอนต้นรายการนะฮะเช่นถูกหวยแล้วตกใจมากแล้วก็วูบอะไรทำนองนั้นนะฮะเออชีวิตนะฮะอ่าฮะครับเออแล้วถ้าต้องไปแก้ไขนี่คือต้องไปแก้ไขเส้นเลือดที่บริเวณแขนที่ไม่สามารถจะไปทางใช้บอลลูนทางอะไรทำนองนั้นนะฮะปกติเนี่ยสารภาพกับคุณหมอเลยค่ะว่าความรู้น้อยนิดของฝันก็คือการทำบอลลูนนี่ต้องทำที่เส้นเลือดที่หัวใจเท่านั้นเพิ่งทราบวันนี้แหละหัวก็ทำได้ครับหัวก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวนี้โรคหลอดเลือดสมองนี่เวลาติดตัวในหัวบางตำแหน่งเนี่ยสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือเพื่อดูดพวกก้อนเลือดหรือว่าขยายทางเส้นเลือดที่ติดได้แล้วครับครับค่ะก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ในความน่ากังวลไหมคะถ้าต้องเข้าสู่การกระบวนการรักษาด้วยการผ่าตัดทำบอลลูนลักษณะนี้ค่ะไม่ได้น่ากังวลครับเพราะว่าเป็นการรักษามาตรฐานนะคะณปัจจุบันนะแต่จริงๆแล้วไอ้ภาวะที่เส้นเลือดแขนตีนมันเจอน้อยนะอย่างที่ผมบอกในสมองมันเจอเยอะมากกว่าครับค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ารู้เท่าทันไปแล้วกันนะคุณหมอแบบรู้เท่าทันว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้วูบแล้วก็จากการใช้แขนค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองคุณผู้ฟังสงสัยมาครับคุณหมอบอกว่าไอ้ลักษณะที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเหมือนสโตรกไหมคุณหมอหรือคนละอาการไอ้หรือคนละอันนี้กันภาวะวูบจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยมักไม่ได้มาด้วยวูบนะฮะคือถ้าเป็นวูบจากโรคหลอดเลือดสมองจริงส่วนใหญ่ก็คือรอยโรคมันอยู่ที่บริเวณก้านสมองฮะและส่วนใหญ่คนไข้จะไม่ฟื้นคืนภายใน15 วิฮะคือคนไข้ก็ถ้าวูบเสร็จปุ๊บก็อาจจะซึมไปเลยนานๆไปเลยฮะจริงๆมันเป็นคนละกลุ่มกันฮะคนละกลุ่มกันซึ่งสโตรกน่าจะอาการที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าเนาะใช่ครับรุนแรงกว่าจะไม่แบบหมดสติไปชั่ว15 วินาทีไม่ฮะส่วนใหญ่สโตรกก็คือเป็นหลักชั่วโมงเลยฮะ
เพราะฉะนั้นสังเกตได้ทันทีว่าถ้าไม่15นาทีไปแล้วเนี่ยยังไม่ดีแสดงว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นละไม่ใช่อาการของวูบหน้ามืดละใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าสมมติเป็นหลักนาทีขึ้นไปนะฮะเป็นหลักนาทีขึ้นไปอันนี้เป็นสาเหตุอื่นละซึ่งมีหลากหลายนะฮะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นเบาหวานอย่างฮะแล้วก็ใช้ยาลดน้ำตาลอยู่ใช่ไหมครับบางครั้งน้ำตาลที่ต่ำเกินไปเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการเหมือนไม่รู้สึกตัวได้เหมือนกันแต่จริงแล้วอาการจะอยู่ยาวนานกว่าแต่ตราบเท่าที่น้ำตาลยังต่ำอ่ะคนไข้ก็จะเบอร์ไม่รู้ตัวอาจจะคล้ายๆวูบได้นะฮะแต่จริงแล้วไม่ใช่วูบจริงเพราะว่าไม่ได้เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันแต่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำครับแล้วก็ระยะเวลาในการฟื้นตัวขึ้นมานานกว่านานครับตุ่มบางคนเป็นชั่วโมงเลยฮะแล้วก็ถ้าตกใจมากแล้วช็อกจนหมดสติเนี่ยเกิดจากอะไรครับคุณหมอตกใจมากและช็อกเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดได้ทั้งระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติก็ได้นะครับหรือว่าเกิดจากหัวใจก็ได้นะฮะก็ถ้าทั่วไปนะยกตัวอย่างเช่นที่จะเจอได้เช่นตกใจอาจจะเป็นคนที่กลัวเข็มนั้นเคยไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะไปสมมติไปบริจาคเลือดแล้วไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยก็ตกใจมากแล้วก็เป็นวูบเป็นลมก็จะเกิดภาวะนี้ฮะเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติถ้าไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมแล้วมันทำให้ชีพจรมันช้าลงและความดันร่วงอันนี้เป็นได้นะแต่ส่วนใหญ่ปั๊บเดียวก็จะฟื้นฮะปั๊บเดียวก็จะฟื้นค่ะแล้วสมมติว่าขวัญอยู่กับโอ๊กอย่างเงี้ยใกล้ๆกันที่ในที่ทำงานโอ๊กเจอแบบเป็นคนโชคดีวันที่16แล้วก็โอ๊กตกใจดีใจเกินจนวูบไปเนี่ยขวัญสามารถปฐมพยาบาลอะไรโอ๊กได้บ้างถ้าเกิดอาการวูบแบบนั้นนะคะคุณหมออ๋อครับก็อันดับแรกคือถ้าเป็นวูบอย่างที่บอกนะฮะอย่างที่ผมบอกแจ้งไปก็คือเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันใช่ไหมครับครับเราก็จับตัวผู้ป่วยเนี่ยให้นอนราบนะอีกที่บอกนะครับนอนราบแล้วก็ดูก่อนเลยว่าเขายังมีสติหรือเปล่านะฮะก็คือเวลานอนจับนอนราบเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้วิธีการช่วยขั้นพื้นฐานของการทำเขาเรียกว่าเป็นเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตฮะก็ดูก่อนเลยว่าเอ๊ะเขารู้ตัวไหมก็เรียกดูใช่ไหมครับหลังจากเรียกเสร็จปุ๊บก็ดูว่าเขาหายใจหรือเปล่าเนาะถ้าเขายังหายใจอยู่เราก็ค่อยคำชีพจรใช่ไหมครับว่าเขายังมีชีพจรอยู่หรือเปล่านะคือถ้าเขารู้สึกตัวเนี่ยแบบคล้ายๆว่าจะวูบแล้วแต่ยังพอรู้สึกตัวนะเราก็แนะนำให้ถ้าทำได้ก็อาจจะดื่มน้ำก็จะพอช่วยได้นะฮะดื่มน้ำมีขวดน้ำข้างๆก็จับให้ดื่มน้ำนะแล้วก็ให้ถ้ายังรู้ตัวอยู่เนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้ทำลักษณะกำมือกำมือทั้งสองข้างกำแบฮะการที่กำแบเนี่ยจะทำให้แล้วก็อาจจะนอนแล้วก็ควายขาฮะมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่แขนกับขาเนี่ยมันดีดเลือดเข้าหัวใจอาจจะช่วยเพิ่มความดันเพื่อไปเลี้ยงสมองได้ครับการปฐมพยาบาลแบบนี้ค่ะที่คุณหมอแนะนำมาเนี่ยทำได้กับทุกๆการวูบหรือมีการวูบแบบครับทุกการวูบเลยค่ะแต่ต้องเป็นวูบนะใช่ไหมแต่ต้องเป็นวูบเออผมสงสัยวูบเป็นลมหน้ามืดช็อกหมดสติพวกนี้มันแตกต่างกันพอสมควรไหมครับคุณหมอถ้าเป็นวูบก็อย่างที่ผมบอกฮะมันวูบหรือว่าหน้ามืดนะถ้าทางการแพทย์คือมันต้องเป็นไม่นานฮะวูบกับหน้ามืดนี่อันเดียวกันวูบกับหน้ามืดนี่อันเดียวกันอันเดียวกันฮะทางการแพทย์เนี่ยครับทางอันเดียวกันฮะก็คือต้องเป็นไม่นานฮะเป็นไม่นานก็คือเป็นหลักวินาทีอ่ะส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วไม่เกิน15วิครับเนาะแล้วก็หลังจากหายวูบเสร็จปุ๊บต้องรู้ตัวทันทีไม่ใช่แบบหลังจากวูบเสร็จปุ๊บก็เบลอคุยไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่วูบจริงฮะเป็นจากสาเหตุอื่นหรือว่าเป็นมาแบบวูบเป็นลมหมดสติไปผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วยังไม่รู้ตัวเลยอันนี้ก็เป็นจากสาเหตุอื่นครับสาเหตุอื่นมีอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างที่ผมแจ้งไปใช่ไหมครับก็พวกนี้อาการคล้ายวูบได้หมดสติได้เพียงแต่ว่าคนเพียงแต่ว่าเป็นระยะยาวนานจนกว่าน้ำตาลจะกลับมาเป็นปกติเขาก็จะเบลอไปอย่างนั้นหรือว่าเป็นผู้ป่วยโรคลมชักนะในลมชักบางคนก็อาจจะมีอาการคล้ายวูบได้แต่ส่วนใหญ่อาจจะเห็นอาการชักเกร็งกระตุกเนาะก็จะทำให้เราช่วยแยกได้เนาะใช่ใช่ใช่เป็นลมล่ะครับคุณหมอเป็นลมนี่น่าจะเป็นลักษณะเข้าเป็นอาการเหมือนอาการวูบเหมือนกันฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือน่าจะเข้าได้กับอาการวูบเนาะก็จุดสำคัญคืออย่างที่ผมบอกคือต้องไม่เกินไม่นานเกิน15วินาทีอะฮะเพราะว่าบางทีต้องรู้ตัวทันทีหลังจากหายเป็นปกติเพราะบางทีเป็นลมนี่เราเอาพวกอะไรยาแอมโมเนียใช่ไหมแล้วก็พวกยาดมใช่ไหมมาอังที่จมูกก็เดี๋ยวสักพักก็ฟื้นแหละแล้วก็กลับมาพูดคุยกันได้ละใช่ครับคือถ้าเป็นลมมัน
มันก็จะมีแบบจะเป็นลมเนาะจะเป็นลมก็คือยังรู้ตัวอยู่เนาะครับคือถ้าเป็นวูบทางการแพทย์เนี่ยคือต้องหมดสติเลยนะฮะต้องหมดสติประมาณว่าวูบปุ๊บส่วนใหญ่พวกนี้จะสังเกตง่ายๆฮะหน้าจะซีดไม่รู้ใครเคยเห็นคือหน้าจะซีดใช่ใช่ใช่เรียกไปเลี้ยงสมองไม่ทันอ่ะหน้าจะซีดแล้วก็เขาจะแบบไม่รู้ตัวเราเรียกไม่รู้ตัวแต่จะปั๊บเดียวฮะประมาณสัก10-15 วินาทีแล้วก็จะกลับไปเป็นปกติค่ะแต่เป็นลมนี่คือเรายังรู้ตัวอยู่ยังสามารถแบบเรียกหายาหอมยาดมยาหมกยังรู้ตัวอยู่แต่ก็การปฐมพยาบาลก็ทำคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะคือจับนอนราบเนาะครับแล้วก็จะยายาดมก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็ถ้าเขายังรู้ตัวก็อย่างที่ผมบอกก็คือให้กำมือแบมือถ้าเขามีภาวะอาจจะไปอยู่กลางแจ้งมาแล้วเหงื่อแตกเยอะก็แนะนำว่าไปอยู่ในร่มเนาะแล้วก็หาน้ำเปล่าให้ผู้ป่วยทานถ้าเกิดเขายังรู้ตัวนะฮะคือถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยคงกินน้ำไม่ได้เดี๋ยวสำลักครับก็ต้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ใช่ไหมต้องให้รู้ตัวก่อนทำให้เขาแย่ลงเออนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าอาการวูบหรือหน้ามืดแล้วแบบหมดสติไปเนี่ยคนที่อยู่ปฐมพยาบาลข้างๆเนี้ยค่ะนานแค่ไหนที่ต้องเอะใจแล้วว่าอุ้ยต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้วอันนี้ไม่น่าจะแบบปกติแล้วไม่น่าจะช่วยปฐมพยาบาลเขาได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งกระตุ้นชัดเจนนะค่ะยกตัวอย่างเช่นแบบอาจจะตกจริงๆถ้าทำได้นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเนื่องจากอาการวูบเนี่ยถ้าเป็นวูบจริงนะอย่างที่ผมบอกก็คืออยู่ก็เป็นลมหมดสตินะหมดสติแล้วก็15 วินาทีฟื้นมาคุยเป็นปกติเลยโดยส่วนตัวผมเชียร์ให้พาไปโรงพยาบาลทุกรายฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่อาการวูบอย่างเดียวเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับถ้าสาเหตุเกิดจากโรคหัวใจแล้วเราไม่ทำการรักษาหรือว่าป้องกันเนี่ยคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้ในเฉพาะในช่วงที่ 1-2 ปีแรกครับแสดงว่าถ้าอย่างที่พี่ขวัญบอกมาเราก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยหายแป๊บเดียวหายก็เอ้ยกลับบ้านได้แนะนำไปโรงพยาบาลต้องไปเช็คfollow กันหน่อยใช่อย่างน้อยก็ดูก่อนว่าเอ้ยไม่ใช่จากหัวใจเนาะเพราะถ้าจากหัวใจเนี่ยผมแจ้งว่ามันอันตรายเนาะแต่ถ้าเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติเช่นตอนนั้นอาจจะถูกหวย100-50 ล้านอะไรเงี้ยไม่รู้นะผมครับครับแล้วก็ตกใจอะไรเงี้ยก็เป็นวูบไปอะไรเงี้ยก็ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็อันนั้นก็มีสิ่งกระตุ้นแต่ส่วนตัวก็คือเชียร์ให้พาไปโรงพยาบาลนะให้หมอเขาไปดูก่อนเลยว่าไม่ใช่จากหัวใจคือถ้าไม่ใช่จากหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยอันตรายถึงชีวิตก็ถ้ารู้ถ้าเป็นจากหัวใจปุ๊บมันน่าห่วงขนาดไหนครับคุณหมอมันอาจจะถึงขั้นจะต้องรักษาหัวใจจากนั้นทันทีเลยไหมหรือว่ายังไงคุณหมอคือส่วนใหญ่แล้วเขาพบว่าคนที่มีอาการวูบมาก่อนนะฮะจริงๆแล้วในช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยจะวูบซ้ำเนี่ยบ่อยอาจจะบ่อยหลายเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตเนี่ยมักจะมาจากโรคหัวใจครับซึ่งโรคหัวใจเนี่ยก็จะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะเช่นหัวใจเราบีบตัวช้าเกินไปยกตัวอย่างเช่นบีบตัวเต้นแค่ประมาณสัก30-40ครั้งต่อนาทีครับอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่พอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองหรือว่าหัวใจมันเต้นเร็วเกินไปเช่น150ครั้งเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบีบเลือดไปเลี้ยงสมองพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาที่ต้นเหตุนะฮะคนไข้อาจจะคือพวกนี้มีโอกาสที่มันจะหัวใจมันจะหยุดเต้นแล้วหยุดทำงานแล้วก็เลือดมีโอกาสที่มันจะอยู่ก็คือมันบีบตัวช้านานเกินปกติโดยที่ไม่กลับมาเป็นปกติอะฮะก็จะทำให้ขาดสมองขาดเลือดนานและทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ค่ะคือระบบประสาทเองเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นแป๊บเดียวฮะแต่หัวใจเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเป็นนานได้เช่นสมมติมันเต้นช้านะแล้วมันช้ายาวอะฮะถ้าช้ายาวเนี่ยบางทีเกิน15 วิคนไข้ก็ไม่ฟื้นฮะอาจจะตายทันทีเลยจากโรคหัวใจฮะค่ะแสดงว่าอาการวูบน่ะหรือว่าหน้ามืดแค่15 วินาทีแล้วคุณก็กลับมามีอาการเป็นปกติเหมือนเดิมก็อย่าเพิกเฉยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณตั้งต้นของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ตีความหมายแบบนี้ถูกหรือผิดคะอาจารย์หมออ๋อถูกครับอาจจะเป็นจากโรคหัวใจเนาะซึ่งโรคหัวใจเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะอีกส่วนหนึ่งคือเกิดจากตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองที่มันผิดปกติเช่นมีกล้ามเนื้อใจขาดเลือดนะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเสียไปเยอะมันบีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหรือว่าหัวใจมันมีลิ้นหัวใจตีบเยอะๆตีบมากๆปุ๊บ
หัวใจมันบีบแล้วมันตีบมากฮะทำให้เลือดมันสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไม่ทันพวกนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกันฉะนั้นถึงแม้ว่าจะวูบมาแล้วหายเป็นปกติส่วนตัวก็คือเชียร์ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลฮะเพื่อดูว่าไม่ใช่จากโรคหัวใจครับแสดงว่าอาการวูบที่เกิดขึ้นยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเป็นแบบเป็นบ่อยๆในช่วงในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันไม่ปกติสำหรับร่างกายของคนคนนั้นละสิใช่ครับไม่ปกติไม่ว่าจะทางหัวใจหรือว่าทางสมองนะครับใช่ส่วนตัวคืออย่านิ่งนอนใจฮะถ้ามีวูบปุ๊บเข้าได้ตามที่ผมแจ้งนะฮะวูบหมดสติเลยนะหมดสติเรียกไม่รู้ตัวจะเป็นแป๊บนึงแล้วหายเป็นปกติก็เราเห็นว่าหายเป็นปกติก็อย่านิ่งนอนใจนะฮะต้องพาไปตรวจเอ๊อย่างสมมตินะพี่ขวัญผมคุณหมอผมเคยเห็นคนที่แบบเขาเป็นลมหรือว่าเป็นวูบเนี่ยแหละหลังจากฟื้นตัวมาได้ระยะนึงแล้วคนเขาก็จะช่วยกันปฐมพยาบาลเอาอะไรยาลมยาหอมให้กินอ่ะแบบนี้มันยังช่วยได้อยู่ไหมครับคุณหมอครับช่วยได้ไหมหรือว่าเขาให้กินก่อนที่จะหมดสติไปที่เห็นคือถ้าก่อนหมดสติก็โอเคนะฮะแต่ถ้ามันหมดสติมาเนี่ยคือช่วงหมดสติอ่ะไม่ต้องไปให้ยาดมยาหอมหรอกครับผมว่าช่วงที่หมดสติเนี่ยควรจะทำการให้นอนราบก่อนเนาะแล้วก็ประเมินหน้างานก่อนว่าไอ้ผู้ป่วยไม่มีสติจริงหรือไม่ใช่ไหมฮะครับถ้าไม่มีสติจริงถ้าทำได้ก็ขอความช่วยเหลือนะแล้วเราก็ประเมินการหายใจนะแล้วก็ประเมินจับชีพจรที่คอนะว่าเขายังเต้นอยู่หรือเปล่าอันนั้นคือคนจะทำมันระดับแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยยังพอมีสติประคองสติได้เนี่ยส่วนตัวก็ยังเชียร์ให้นอนราบอยู่เนาะแต่จะดมยาดมอะไรก็ได้นะก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เห็นบ่อยๆนะก่อนเหมือนคนที่หน้าจะเป็นหน้ามืดหรือว่าจะแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่เป็นนะหน้าซีดๆอะไรเขาจะชอบชงยาหอมยาลมอะไรไม่ได้ได้อันนี้ได้อยู่แต่ส่วนตัวก็คือก็เชียร์ให้นอนกึ่งราบแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเขามีน้ำอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ดื่มน้ำก็ช่วยนะฮะดื่มน้ำได้ช่วยแบบนั้นก็ช่วยได้ดื่มน้ำอย่างรวดเร็วเนี่ยจะเพิ่มความดันชั่วคราวได้ระดับโอเคจะได้แบบเป็นวิทยาทานนะใช่แต่ว่าคือน้ำเนี่ยน้ำเปล่าธรรมดาคือพออาจารย์หมอพูดถึงน้ำเนี่ยนึกถึงน้ำแดงขึ้นมาเลยทันทีอ๋อท่านน้ำแดงนี้จะเป็นพวกน้ำตาลต่ำอะฮะเราไม่แน่ใจก็สมมติเป็นเบาหวานแล้วก็สมมติญาติเราเป็นเบาหวานนะแล้วก็มีอาการวูบใจสั่นเนี่ยอันนี้ได้นะเราสงสัยว่าเอ้ยเราไม่มีเครื่องจอดน้ำตาลแถวนั้นเนาะเราสงสัยเอ้ยน้ำตาลมันต่ำนะก็ได้นะฮะน้ำหวานน้ำแดงอะได้ไม่ได้ห้ามฮะก็ถือว่าอะไรที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ปลอดภัยอ่ะสามารถใช่ถูกสามารถที่จะช่วยให้ใช่ฮะใช่ฮะเอาของที่มีหน้างานก่อนนะค่ะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่แบบจริงๆมันดูเหมือนเล็กน้อยนะคุณหมออาการเหมือนแบบก็วูบหมดก็เป็นลมคนทั่วไปเขาก็เป็นได้ร้อนหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายอย่างอื่นมาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นมันควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าเราอาจจะมีอาการของอาการป่วยอื่นๆที่แฝงอยู่หรือซ่อนอยู่มันจะมีอะไรซ่อนไว้ในใต้พรมจากอาการวูบหรือหมดสติหรือหน้ามืดพวกนี้อื่นๆอีกไหมครับนอกจากหัวใจแล้วก็สมองคุณหมอส่วนใหญ่หลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณกลุ่มอีกอันหนึ่งที่จะเจอได้บ่อยก็คือจากความดันโลหิตต่ำนะครับความดันโลหิตต่ำเนี่ยบางคนก็คือคล้ายๆว่าเขามีพื้นฐานความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วอ่ะครับไม่รู้ถ้าเคยผมอย่างเวลาผู้ป่วยบางคนมาฮะก็คือเขาไม่ได้เป็นไรนะฮะแต่ความดันเขาต่ำยกตัวอย่างเช่นความดันเราโดยปกติมันก็ควรประมาณสัก110-120ใช่ไหมฮะตัวบนเนาะครับ80ประมาณ80ตัวล่างเนาะแต่บางคนก็คือพื้นฐานความดันเขาต่ำอ่ะเช่นตัวบน80อย่างเงี้ย80-40-80-60เนี่ยพวกนี้มีโอกาสจะวูบง่ายกว่าคนปกตินะเช่นอยู่ๆเขาไปตากแดดเหงื่อออกเยอะแล้วกินน้ำไม่พอเนี่ยอยู่ก็วูบได้ฮะไอ้กลุ่มความดันต่ำเนี่ยก็เจอได้บ่อยนะฮะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคนไข้ที่รักษาความดันโลหิตสูงอ่ะแล้วก็ไปกินยาลดความดันที่มันมากเกินไปก็อันนี้ผมจะยกตัวอย่างแล้วกันส่วนใหญ่ในคนไข้จำนวนหนึ่งที่มาที่โรงพยาบาลไม่รู้เคยไปโรงพยาบาลแล้วเปล่าฮะครับส่วนใหญ่ว่าความดันที่โรงพยาบาลน่ะมันจะสูงปิดเลยมาแต่ละครั้งความดัน170-180อะไรทำนองนั้นนะครับแพทย์อาจจะปรับใช่ฮะคือตกใจอะมาโรงพยาบาลคนมันเยอะต้องมาแย่งคิวกัน
แล้วก็แพทย์อาจจะปรับยาลดความดันเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านจริงๆน่ะเขาไม่สูงพอแพทย์ทายาลดความดันไปปุ๊บคนไข้กินยาปุ๊บก็เกิดอาการความดันร่วงอันนี้ก็จะมาด้วยวูบได้เหมือนกันนะครับอ๋อพวกนี้จะมีลักษณะเออก็เป็นเกร็ดนะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ไว้สังเกตบางคนเขาตกใจเหมือนอาการภาวะทางจิตที่เขาเรียกไว้เชิดใช่ไหมคะอาจารย์หมอพี่แบบอยู่กับพยาบาลหรือหมอแล้วก็คือมาโรงพยาบาลเนี่ยความดันจะสูงทุกรายอ่ะส่วนใหญ่สูงทุกรายอยู่แล้วแต่จริงที่บ้านเขาไม่ได้สูงเนาะแต่เวลามาโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุเนาะเขาก็จะแบบมันจะตื่นเต้นอ่ะก็เข้าใจอยู่แหละเข้าใจอยู่แล้วเอ๊ะฉันจะมาถึงจะหาที่จอดรถได้ไหมอะไรทำนองนั้นนะตรวจเสร็จกี่โมงอะไรประมาณนี้รถจะติดไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะคือความดันก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วฮะแล้วก็ถ้าแพทย์เห็นบางทีแพทย์ก็ให้ยาความดันไปแต่กลุ่มพวกนี้จะมีลักษณะหนึ่งก็คือเวลาลุกขึ้นอ่ะสมมติเขานอนแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเนาะหรือว่าจากนั่งลุกขึ้นยืนเนี่ยพวกนี้จะบูบตอนบูบมากที่สุดตอนลักษณะอิริยาบถแบบนี้คือเปลี่ยนท่าจะบูบมากที่สุดอ๋อลุกเร็วนั่งเร็วนอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะมันคือว่าจากนอนเป็นนั่งฮะหรือจากนั่งเป็นยืนก็คือจากอิริยาบถที่ไปแบบนอนราบอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นยืนจากนอนเป็นนั่งหรือว่านั่งเป็นยืนพวกนี้จะทำให้ความดันร่วงได้ในช่วงที่มันเปลี่ยนท่าฮะซึ่งคนนี้จะเจอได้บ่อยในกลุ่มที่เป็นพวกกินยาลดความดันอยู่อันนี้จะเจอได้บ่อยกว่าวูบทั่วไปนะอันนี้จริงเจอได้บ่อยเลยครับอ๋อเออก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการลุกเปลี่ยนอิริยาบถไวๆนะครับใช่ครับใช่ครับค่ะเอาอาการแบบนี้นี่นึกถึงคนที่สูงอายุก็เลยแบบว่าเอ๊ะที่มักเห็นเนี่ยมักเห็นในผู้สูงอายุจะมีอาการวูบบ่อยกว่าวัยแบบวัยทำงานอย่างเงี้ยคือผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นได้ทั่วไปคะคุณหมอผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาสูงอายุมากขึ้นปุ๊บโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจก็เยอะขึ้นนะฮะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งของผู้ป่วยสูงอายุอ่ะมักจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้โอกาสเกิดมีภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันได้เยอะคือจะวูบกว่าคนทั่วไปแน่นอนฮะถ้าเป็นผู้สูงอายุครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เปราะบางแหละใช่ฮะเปราะบางแล้วก็เวลาเกิดวูบปุ๊บก็มักจะมีผลที่ตามมาก็คือกระดูกหักครับหรือว่ามีหัวตกหัวแตกฮะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะภาวะแทรกซ้อนจากการวูบนั่นแหละซึ่งจะเจอได้บ่อยครับคุณฟังสอบถามมาเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นอาจจะเอาไว้ใช้กับหลายๆคนได้ด้วยนะครับเขาบอกว่ากรณีที่คนไข้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียมอ่ะแล้วเกิดเป็นลมล้มลงไปเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีครับสามารถใช้เครื่องปั๊มหัวเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เครื่องปั๊มหัวใจได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียมกระตุ้นหัวใจใช่ไหมฮะใช่ครับสำหรับคนเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอยู่ดีเป็นลมล้มลงไปเนี่ยอันนี้การปฐมพยาบาลเหมือนกับคนปกติไหมหรือว่ามันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับคุณหมอผมว่าเหมือนคนปกตินะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นประชากรเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็เราก็จะใช้เป็นไอ้ปฐมพยาบาลเหมือนคนทั่วไปฮะก็คือดูว่าคนไข้หมดสติไหมดูว่าหายใจหรือเปล่าหรือว่าดูว่ามีชีพจรหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่มีชีพจรส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ปั๊มหัวใจเลยทำได้เหมือนคนทั่วไปเลยฮะปั๊มหัวใจนี่หมายถึงว่าปั๊มด้วยมือหรือยังไงเพราะว่าปั๊มด้วยมือฮะปั๊มด้วยมืออ๋อเพราะเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบที่เป็นไฟฟ้ามันไม่สามารถใช้กับคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วติดเครื่องกระตุ้นหัวใจได้ใช่ไหมฮะหมายถึงอะไรนะฮะเครื่องที่ปั๊มหัวใจแบบที่เราเห็นเครื่องช่วยชีวิตอะครับที่เห็นอยู่ตามรถไฟฟ้าเครื่องแบบนี้ครับเวลาอ๋อไอเครื่อง AED ใช่ครับผมว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อ๋อกับคนที่อ๋อเป็นขอเข้าใจฮะเข้าใจผมเข้าใจแล้วตอนแรกคิดว่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าหมดสติอะแล้วก็ใช้ตามหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะครับก็คือดูก่อนว่าคนไข้หมดสติไหมหายใจหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ปั๊มหัวใจถ้าเกิดว่าข้างๆเนี่ยมันมีเครื่องเขาเรียกเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจเนาะที่แปะตามที่ต่างๆอ่ะผมว่าทำได้นะก็คือแปะเลยแล้วเครื่องมันจะวิเคราะห์ให้เราเองเลยว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมถ้ามันเต้นผิดจังหวะมันก็จะช็อกให้ส่วนใหญ่ทำได้ฮะทำได้แล้วกรณีคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วต้องติดเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ในร่างกายตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณหมอไอ้เครื่อง AED พวกนี้มันไปใช้กับคนที่เป็นโรคหัวใจลักษณะนี้ได้ไหมครับ
จริงๆต้องตอบว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจนะแต่ส่วนตัวคือไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกลุ่มนะอันดับแรกคือเป็นแบบหัวใจเต้นช้านะมากกว่าปกติก็ทำให้เกิดอาการวูบพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจอ่ะก็คือพอหัวใจเต้นช้าถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะกระตุ้นเองเลยขึ้นมานะซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มันไม่ได้เต้นเร็วหรอกฮะส่วนใหญ่ต่อให้แปะไอ้เครื่องกระตุกหัวใจที่อยู่ตามที่ต่างๆมันก็คงบอกว่าหัวใจไม่ได้เต้นเร็วคงไม่ช็อกไฟฟ้าอยู่แล้วฮะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มันเป็นแบบหัวใจมันเต้นผิดจังหวะมันเต้นเร็วเขาจะฝังเครื่องอีกอันนึงก็คือไปกระตุ้นเพื่อหยุดมันอ่ะพวกนี้ผมว่าใช้ได้ใช้ไอ้เครื่องที่ติดตัดตามนั้นได้คือแต่มันปุ๊บเครื่องมันจะวิเคราะห์เองว่าควรกระตุกหรือเปล่าผมว่าใช้ได้ฮะนี่มีคนมาตอบว่า AED ใช้กับคนไข้พีซเมกเกอร์ได้ถูกต้องไหมคุณหมอน่าจะได้ฮะผมมีคุณผู้ฟังมาช่วยตอบคำถามนี้ด้วยนะครับเป็นโรคเบาหวานแล้วทำไมน้ำตาลจึงต่ำได้เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันโรคนี้อาการนี้เป็นโรคเบาหวานทำไมน้ำตาลต่ำได้น้ำตาลต่ำจากการกินยาลดน้ำตาลฮะใช่ปกติแล้วบนเบาหวานเองเนี่ยส่วนใหญ่น้ำตาลไม่ต่ำหรอกฮะครับมันจะต่ำจากไปกินก็คือส่วนใหญ่แพทย์ก็จะให้ยาลดน้ำตาลมันนะไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาฉีดมันจะต่ำจากยามากกว่าเพราะฉะนั้นเองก็ต้องรู้โรคของตัวเองซะก่อนแล้วก็ให้คนรอบข้างที่สนิทรู้สักหน่อยนึงด้วยก็ได้ใช่ฮะอันนี้ถูกแล้วฮะถูกแล้วฮะเพราะว่าเรามีอาการปุ๊บเราพูดไม่ได้แต่มีอาการคนข้างจะช่วยเราเช่นอาหารน้ำหวานให้เรากินเนาะค่ะคุณหมอคะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะที่จะให้กับคนที่กังวลว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าเรามีเคยวูบบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องดูแลร่างกายตัวเองยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอาการวูบเนี่ยหลักๆสาเหตุเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเนาะซึ่งสาเหตุที่มันอันตรายแล้วก็ทำให้เกิดเสียชีวิตก็คือสาเหตุจากโรคหัวใจเนาะซึ่งโรคสาเหตุจากโรคหัวใจฉะนั้นเวลาเราก็คือควรจะป้องกันให้เกิดโรคหัวใจนะก็คือถ้าจะป้องกันก็คือต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจฮะยกตัวอย่างเช่นต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเนาะก็คือดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงไหมเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงใช่ไหมครับซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนำว่าให้รีบรักษานะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้แล้วก็ทำให้เกิดอาการวูบได้นะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นทางระบบประสาทเองเนี่ยมันก็จะทางระบบประสาทเองส่วนใหญ่จะเกิดจากมีสิ่งกระตุ้นเนาะพวกทางระบบประสาทยกตัวอย่างเช่นในผู้สูงอายุบางคนนะฮะที่มาด้วยอาการวูบเนี่ยเกิดจากมีสิ่งกระตุ้นเช่นช่วงนั้นก็คืออาจจะมีโรคหวัดหรือว่าไปแพ้สิ่งแวดล้อมเช่นมีคุณจุดไฟเผาแล้วมันเป็นควันไฟมาแล้วก็ไอเยอะไอมากๆปุ๊บวูบเลยนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยมีท้องผูกท้องผูกแล้วไปเข้าห้องน้ำกำลังเบ่งถ่ายปุ๊บวูบนะฮะพวกเนี้ยก็คือเป็นสิ่งกระตุ้นเนาะพวกเนี้ยกระตุ้นเป็นระบบประสาทอัตโนมัติให้ทำงานผิดปกติแล้วก็แนะนำว่าถ้าทำได้เนี่ยควรจะรักษาอาการต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการวูบก็คืออาการไอแล้วก็พยายามกินอาหารให้เหมาะสมมีกาดเนาะกินพวกผักผลไม้เพื่อจะได้ไม่มีอาการท้องผูกนะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาการวูบเนี่ยในทางระบบประสาทนะฮะมันจะเกิดจากอาการอันนี้อาจจะเจอได้ไม่บ่อยนะแต่ก็พอเจอได้ก็คือนวดที่คอค่ะสงสัยไหมฮะว่าทำไมนวดคอแล้ววูบได้กำลังสงสัยอยู่เพราะว่าผมเคยเห็นจากไปนวดไทยก็มีนวดคอบ่าไหล่นี่เยอะเหมือนกันนะผมเคยเห็นจากหนังกำลังภายในอ่ะที่เขาจิ้มคอแล้ววูบใช่ไหมฮะใช่ คือตรงคอของคนเราฮะที่ถ้าลองคำที่คอตรงแถวเรนตรงตรงมุมขากรรไกรล่างอะฮะครับที่จะเป็นคำได้ที่ประจรเนาะตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะมีอวัยวะจะมีอวัยวะหนึ่งที่เป็นรับสัมผัสอะถ้าเกิดว่าไปกดอวัยวะตรงนี้ฮะมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมทำให้เกิดมีหัวใจเต้นช้าแล้วก็เลือดขยายตัวทำให้เกิดอาการวูบได้ฮะตรงนี้เราก็ต้องพึงระวังนะใช่ฮะใช่ตรงนั้นต้องระวังเลยนะฮะเพราะว่าบางคนบางทีไปนวดแต่ผมก็ไม่รู้นะเวลานวดส่วนใหญ่ก็จะนวดหลังคอเนาะมันก็จะไม่ค่อยโดนแล้วก็คนที่เรียนมาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้รับการสั่งสอนแล้วแหละว่าไม่ให้ไปนวดตรงเต้นตรงคอตรงนี้ฮะตรงบริเวณมุมคางอ่ะเพราะตรงนี้จะมีอวัยวะที่ไปนวดปุ๊บหรือไปคึงมากเนี่ยเกิดอาการวูบได้ฮะ
อันนี้ต้องหลีกเลี่ยงถ้าไปนวดตามร้านนะคะคุณหมอก็ไม่น่ากังวลเพราะเขาน่าจะเรียนมาตามหลักการแพทย์แผนไทยแต่ว่าเวลาเราไหว้วานคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออ๋อใช่อันนี้ตรงนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังว่าไม่ควรโดนบริเวณที่คอทางด้านในครับก็อีกอันนึงคือผูกเน็กไทฮะอันนี้ก็มีรายงานเป็นปากปลายเนาะผูกเน็กไทแล้วบางทีอาจจะแบบคอเสื้อมันเล็กเกินไปแล้วฮะแล้วก็ไปรูดเน็กไทสลัดแน่นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะไปรัดตรงตำแหน่งนี้ได้นะฮะก็เกิดอาการวูบได้เหมือนกันก็มีรายงานปากปลายโอ้โหเน็กไทจนวูบอ่ะปรับเป็นกระดุมคอฮะกระดุมคอแล้วมันแบบคอเราใหญ่เกินไปใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เน็กไทเข้าอีกแล้วก็ไปรัดตรงตำแหน่งนี้นะฮะก็มีโอกาสวูบได้เช่นกันครับโอ้โหก็เป็นข้อสังเกตแล้วก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับโอ้วันนี้ได้เกร็ดความรู้แล้วก็ข้อระมัดระวังให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะครับก็มีคุณผู้ฟังเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะพอสมควรเลยครับคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับครับครับขอบคุณครับแล้วมีโอกาสได้คุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรูปจากโรคสมองอันตรายแค่ไหนนะครับต่อไปแล้วกับนายแพทย์ธเนศเติมกลิ่นจันทร์นะครับนายแพทย์เชี่ยวชาญสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับ